ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่14กันยายน2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับยังอยู่กันทางด้านของศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้เนี่ยเตะกันหลายคู่อีกเช่นเคยครับหลังจากเมื่อคืนก็เตะไปครึ่งนึงแล้วนะครับวันนี้ก็อีกครึ่งนึงนะครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกวันนี้นะครับมีเสนอให้กันทั้งหมด5คู่ครับกับเหล่าร้อยหลานะครับ คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของดอร์มุนครับคู่สองเป็นอีกทีมหนึ่งจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเชลซีที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่มานะครับเจอกับเรดบูลซาบวกนะครับเปิดบ้านรับเรดบูลซาบวกนะครับแล้วก็ไปกันที่อิตาลีครับมาลายูเวนตุสครับวันนี้เจองานหนักครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้าครับแล้วก็ราชันชุดขาวเรียวมาริกครับ วันนี้เปิดบ้านรับกำเย็นของ RB l ์เบี i บรซิกนะครับเจ้ายุโรปอย่างราชันชุดขาวนะครับวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอีกทีมเต็งสำหรับแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปีนี้นะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชงนะครับไปเยือนทางด้านของมัคคาบีไฮฟานะครับที่ห่างหายจากการเล่นแชมเปียนส์ลีกไปหลายปีแล้วนะครับปีนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะเข้ารอบนะครับแต่นัดแรกก็พังไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ย เจองานหนักเลยนะครับเจอกับปารีสแซงต์แชมงครับ5คู่ทั้งหมดวันนี้ครับกับเหล่าร้อยหลาครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนอื่นเลยครับไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับคู่ใหญ่ก่อนเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลมาที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับสำหรับนาทีนี้นะครับราคาลูกครึ่งควบ2นะครับทางด้านของแมนซิตี้ คู่2เป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งครับกับเรดบูลซาบวนะครับแล้วก็คู่3ครับเป็นยูเว่นะครับมาลายูเวนตุสวันนี้เปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาเนี่ยเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆสําหรับบอลต่อนะครับแล้วก็คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของราชันชุดขาวครับเปิดราคาที่1ลูกนะครับฟอร์มฮอตขนาดนี้นะครับเปิดราคามาขนาดนี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับ แล้วก็ไปกันที่ปารีสแซงต์แชงก์ครับเปิดราคาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับกับมัรคคาบีไฮฟาครับทีมแกร่งจากอิสราเอลนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะครับทางด้านของมัรคคาบีไฮฟาในลีกนะครับ5คู่วันนี้ครับไปกันที่บทวิเคราะห์กันต่อครับเริ่มกันที่คู่แรกครับที่อิติฮัสเตเดียมครับบ้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ตีสตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับหยิบยกกันขึ้นมาก่อนสำหรับคู่นี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของบุรเซียดอทมุนทีมแกร่งจากเยอรมนีอีกทีมนึงนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาเนี่ยสนัดหลังปีที่แล้วก็เจอกันนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-1ทั้ง2นัดนะครับทั้งในบ้านแล้วก็ไปเยือนนะครับทางด้านของแมนซิตี้ชนะดอทมุนได้นะครับ ปี2012ครับย้อนไปไกลนิดหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของดอดมูลในบ้านเนี่ยชนะได้1น,นัดนะครับ1-0แล้วก็เสมอกันในบ้านของซิตี้เนี่ยประตูตอนหนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะได้ที่3ประตูตอนหนะครับแล้วก็การเดินทางครับจากดอดมูลมาที่แมนเชสเตอร์ก็690กโลเมตรครับแมนซิตี้พักมาแบบเต็มอิ่มเลยนะครับ ความฟิตเนี่ยเรียกกันว่าเต็มร้อยครับในนัดนี้ครับตารางคะแนนสำหรับกลุ่มนี้กลุ่ม G นะครับประกอบไปด้วยทางด้านของแมนซิตี้ครับดอทมูลโคเปหเฮเกนแล้วก็เซบีย่านะครับแมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงนะครับประตูดได้เสียดีกว่าดอทมูลนะครับที่ชนะมาในนัดแรกเหมือนกันทั้งคู่นะครับแมนซิตี้ชนะมาในนัดแรก40์ดอทมูลชนะมา30นะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของแมนซิตี้ก่อนนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไปเยือนเซบียาชนะมาได้ถึง4-0ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแอสตันวิลล่าครับเสมอ1-1นัดนี้กลับมาอยู่ในบ้านครับก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสในลีกไป6-0นะครับชนะคริสตัลพาเลทไป4-2เสมอนิวคาสเซิล3-3ครับชนะบอลมาร์คถึง4-0นะครับเวลาชนะเนี่ยกดไม่ต่ำกว่า4ลูกนะครับทางด้านของดอทมุนบ้างครับเพิ่งพังมาในนัด สู่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในลีกของตัวเองครับไปเยือน RB บีไล์ซิกครับแพ้มา3-0ก่อนหน้านั้นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะโคเปนเฮเกนได้3ประตูต่อ0ครับชนะฮอฟเฟนแฮมหนึชนะแฮทธาบรินหนึ่งศูแพ้ในบ้านเนี่ยแพ้เบรเมนครับ3ประตูต่อ2แล้วก็ชนะไฟบวก3-1ครับผลงาน6นัดหลังของดอทมุลชนะสี่แพ้2นะครับทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครใน6นัดหลังที่ผ่านมา สำหรับเกมในบ้านของแมนซิตี้ครับชนะรวดมาสานัดแล้วนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาในยิงไม่ต่ำกว่า4ลูกนะครับยิงได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวทางด้านของดอทมูลครับนัดล่าสุดเกมเยือนยิงไม่ได้นะครับที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับไม่ต่ำกว่า1ลูกนะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ครับก็ยังเล็งสกอร์สูงไว้ที่3ลูกนะครับเกิน3ลูกสำหรับคู่นี้นะครับ คะแนนความยากง่ายครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่4คะแนนครับดอทมุลอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับก็มาเจอทีมเต็งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้อีกทีมหนึ่งอย่างแมนซิตี้นะครับคะแนนความยากก็เลยอยู่ที่5คะแนนมาเยือนด้วยอีกต่างหากนะครับนัดหน้าครับแมนซิตี้ไปเยือนวูฟแฮมพตันครับหลังจากนั้นทําศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเจอแมนยูนะครับในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็กลับเตะแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเปิดบ้านรับโคเปนเฮเกนนะครับเปิดบ้านรับเซาท์แฮมพตันต่อหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนโคเปเน โคเปนเฮเกนในเล็กที่2นัดแรกนะครับของแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มทางด้านของบุนเซียดอดมุนบ้างครับนัดนี้5คะแนนนะครับเกมเยือนนัดหน้าเปิดบ้านรับชาเก้ก็ยังเป็นงานง่ายอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปเยือนโคโลนครับหลังจากนั้นนัดสุดท้ายของเล็กแรกครับไปเยือนเซบีย่าในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเปิดบ้านรับบาเยินมิวนิกคู่รักคู่แคนเลยนะครับในลีกของตัวเองหลังจากนั้นเริ่ม เลข2นัดแรกโดยการเปิดบ้านรับเซบียนะครับคะแนนความยากก็อยู่ที่2คะแนนเป็นโปรแกรมที่จะเตะนะัดต่อไปของทั้งคู่นะครับผู้เล่นของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาร์เ n นดีอาร์ดโฟเดนนะครับลงสนามได้ตามปก,กตินะครับทางด้านของดอทมุลนะครับมาโกโรย์นะครับที่เหลือก็ลงสนามได้ตามปก,กตินะครับทางด้านของแมนซิตี้ได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่า นัดสุดสัปดาห์ไม่ได้เตะมานะครับมีเวลาฟิตซ้อมค่อนข้างจะเยอะนะครับเรียกว่า1อาทิตย์เต็มๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้วันนี้นะครับดอทมูลครับเพิ่งจะพังมานะครับในนัดสุดสัปดาห์เจองานหนักมานะครับนัดนี้ไม่รู้ว่าจะงงหัวขึ้นหรือเปล่านะครับนัดที่แล้วเนี่ยไปเยือนอาร์เบลซิกนะครับโดนจัดมาถึง3เม็ดก็ยังต้องดูครับว่าดอทมุลจะจับทางได้หรือเปล่านะครับจะจัดทับ จัดกระบวนท่าได้ทันทางด้านของแมนซิตี้ที่จะเข้าทําได้หรือไม่นะครับในบ้านของแมนซิตี้ต่างหากนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านแมนซิตี้ตอบที่ลูกครึ่งควบ2นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับบอลที่สูสีกันนะครับแต่ดูจากกองหลังดอดมุลนัดที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าแมนซิตี้ความหลากหลายในการเข้าทํานะครับไม่ว่าจะเป็นโฟเดนนะครับฮาร์แลนด์นะครับ ยิ่งเจอเควินเดอรอยแบบฟิตๆ i t แล้วก็เจอคิลลิงพาร์ตของเดอรอยเข้าไปเนี่ยน่าจะจับทางได้ยากลำบากนะครับแล้วก็มีทางด้านของริยัตมาเรสอีกต่างหากนะครับที่จะพาทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับสกอร์สูงน่าจะมีครับแล้วก็เป็นทางด้านของแมนซิ t y ตี้นะครับวันนี้เหล่าร้อยหลาเชียร์ไปที่แมนซิ t y ตี้ครับลูกครึ่งควบ2ครับไปลุ้นกันที่เม็ดที่3ครับแล้วก็ขอให้รูปลูกแรกครับมาแบบเร็วๆเลยนะครับ สำหรับคู่นี้ครับน่าจะไหลกันแบบมันๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับคําคืนนี้ให้ต่อที่แมนซิตี้ครับลูกครึ่งควบ2ครับสำหรับคู่แรกของรายการเราครับในวันนี้ครับในต่อที่คู่ที่2ครับสิงโตน้ํามันครามครับเชลซีวันนี้เปิดกระทิงดุย่งอาง r บีซาบวกนะครับทีมแล่งจากออสเตรียนะครับทางด้านของเชลซีวันนี้เปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับ ตีสอตรงเช่นเดียวกันครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับ17องศานะครับพยากรณ์อากาศว่าไม่ครึ้มเลยครับไม่มีอุปสรรคทางด้านของสภาพอากาศนะครับในวันนี้ครับนี่จากทางด้านของวออสเตรียนะครับมาที่ลอนดอนนะครับ869กิโลเมตรครับคู่นี้นะครับอยู่ร่วมกลุ่ม E กันนะครับมีทางด้านของดิโมสกเกบครับเอซิมิลานอาร์บีซาบวกแล้วก็เชลซีนะครับ ค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะครับได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่มากเท่าไหร่นะครับทีมน้าก็เป็นทางด้านของดิโมสักเก็ตครับที่ชนะมาได้ในเกมแรกนะครับเอซิมลานเสมอกับเรดบูลซาบวกมาได้1ประตูตอนหนึ่งนะครับก็มี1คะแนนนะครับทางด้านของเชลซีก็พลาดท่าครับแพ้ทางด้านของดิโมสกเก็ตไปนะครับในนัดแรกครับอย่างที่ได้เรียนไปครับสิติผลงานของเชลซีครับนัดล่าสุดนะครับไปเยือนซาเก็ตโดนมา1นศูนย์นะครับแพ้ไปแบบ พลิกความคาดหมายเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะทางด้านของเวสต์แฮมครับในบ้านของตัวเองครับ2ประตูต่อหนึ่งไปเยือนซัมตันแพ้มา2-1ครับชนะเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านครับ2-1เกมเยือนไปเยือนลีดแพ้มา3 0ครับเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ในบ้าน2ประตูต่อ2มีปัญหากับเกมเยือนนะครับทางด้านของเชลซีแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับแต่นัดนี้เล่นในบ้านครับแล้วก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยนะครับทางด้านของเรดบุสบวกบ้างครับฟอร์มดีนะครับ ในลีกเนี่ยเป็นทีมผูกขาดไปแล้วนะครับชนะรวดนะครับในลีกนะครับที่เหลือก็แชมเปี้ยนส์ลีกก็เพิ่งเสมอกับเอซมิลานมาในบ้าน1ประตูต่อ1นะครับล่าสุดครับชนะ s v สวีดไปนะครับ3ประตูต่อ0ูนในลีกก็ชนะทางด้านของเวสเทนไป2 0นยครับไปเยือนทางด้านของยูเนียนโกเทนนะครับชนะมา3 0ครับในบอลถ้วยนะครับไปเยือนออสเตรียลิชเทอร์นัวนะครับชนะมาได้6 0ครับ แล้วก็ชนะทางด้านของออสเตรียคาเฟนคาเกนเฟิร์ดนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของเรดบูซาวบวกนะครับในลีกเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับปีนี้ก็น่าจะได้แชมป์นะครับทางด้านของเรดบูซาวบวกนะครับผู้เล่นฟอร์มแล้วก็เกมรุกดุดันมากนะครับตัวทีเด็ดเพียบเลยครับก็มีทีมใหญ่หลายคนครับจ้องกองหน้าตัวหลักของเรดบูซาวบวกอยู่นะครับรวมถึงเชลซีด้วยครับวันนี้ก็ต้องดูฟอร์มกันครับ เชลซีครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับสามนัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2ครับยังไม่แพ้นะครับเสียประตูไป4ลูกแล้วนะครับยิงได้เกิน2ลูกทุกนัดนะครับทางด้านของเรดบุสบวกครับเกมเยือนนะครับเสียแค่2ประตูเท่านั้นนะครับในลีกนะครับที่เหลือเนี่ยเก็บคลีนชีทมาแล้ว4นัดนะครับทางด้านของเรดบุสบวกสถิตินี้ถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมยอดมากครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ครับอาจจะเป็นสกอร์สูงอีกคู่หนึ่งนะครับ2.5ผ่านทั้งคู่ อยู่ที่ประมาณ2.5ควบสานะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้ครับทางด้านของเชลซีคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับมุมมองที่เปลี่ยนโคช้ชแล้วก็เจอเรดบูลสบวกที่กำลังลงตัวอยู่ก็ค่อนข้างจะยากครับเรดบูลสบวกวันนี้คะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนครับนัดหน้าเชลซีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับก็เป็นงานยากต่อเนื่อง2นัดนะครับหลังจากนั้นไปนเยือนคริสตัลพาเลซเปิดบ้านรับเอซีเิลานในนัดสุดท้ายของเล็กแรกรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ อรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ต้องเปิดบ้านรับบูฟแฮมตันครับหลังจากนั้นเลก2นัดแรกไปเยือนเอซิมิลานครับเกมเยือนก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับทางด้านของเชลซีทางด้านของเรดบูลซบัวครับนัดนี้คะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนครับนัดหน้าเจอกับราบิดเวียนนาครับหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลาสเคลินนะครับแล้วก็เจอกับดินิโมซากีบจ่าฝูงนะครับในนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับแล้วก็ ไปเยือนเอาทัดครับหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนดิโมสเก็บในนัดแรกเล็กที่2รอบแบ่งกลุ่มนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเชลซีนะครับเปิดราคาที่ลูกครวบลูกครึ่งครับก็ต้องมาดูครับลูกทีมของพอตเตอร์วันนี้เจ้านายใหม่ยังพอตเตอร์จะทำอะไรได้ดีขึ้นหรือไม่ครับผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาอย่างกองเต้ครับมีส่วนสำคัญแน่นอนครับสำหรับนัดนี้การเข้าทำนะครับต่างๆาน้าแล้วก็การตัดเกมเนี่ยค่อนข้างจะ ทีมเวิร์กก็น่าจะกลับมานะครับแล้วก็ผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยหายเจ็บกลับมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็มีเวลาพักฟิตซ้อมทําความเข้าใจในเทคนิคใหม่ๆของพอตเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ทีมงานของพอตเตอร์เนี่ยมากันเพียบเลยครับยกชุดจากไบตันมาเลยนะครับะฉนนั้คู่นี้ครับทางด้านของเชลซีครับความมั่นใจในบ้านน่าจะมีนะครับแล้วก็เจ้านายใหม่ด้วยนะครับผู้จัดการทีมใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ น่าจะเรียกฟอร์มกลับคืนมาได้ครับทางด้านของเชลซีอยู่ราคานี้เป็นราคาของบอลต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับคู่ที่สองของค่ำคืนนี้ครับให้ต่อที่เชลซีครับลูกควบลูกครึ่งครับผมในคู่นี้ครับน่าจะชนะเกิน2ลูกนะครับผมไปต่อที่3ามครับย้ายไปที่อิตาลีครับมาลายูเวนตุสครับวันนี้ตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับที่อารีอันสเตเดียมอุณหภูมิ19องศาครับ มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับเป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับในการเตะในนัดนี้ของทั้งคู่นะครับคู่นี้สื่อตามเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1น,นะครับก็ต้องไปดูครับว่าเหตุผลอะไรบ้างนะครับเจอกันมา2นัดนะครับในปี2014รอบแบ่งกลุ่มนะครับยุโรป้าครับนัด ที่2เนี่ยเสมอกันในบ้านของยูเว่ในนัดแรกเนี่ยเบนฟิก้าชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับการเดินทางวันนี้จากลิสบอนมาตูรินนะครับหนึ่ริกิโเมตรตารางคะแนนครับกลุ่มนี้กลุ่ม H นะครับที่1จากโูงก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้าครับนัดแรกเก็บชัยชนะมาได้นะครับสประตูต่อศูนย์ะครับทางด้านของที่2เนี่ยร่วมกลุ่มกับปารีสแซงแมงนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้ครับทางด้านของยูเว่นะครับ แพ้ให้กับปารีสไปแบบน่าเสียดายครับเกือบตีเสมอได้นะครับแล้วก็ที่4ครับทีมร่วมกลุ่มอีกทีมหนึ่งก็เป็นทางด้านของมัคคคบี้ไฮฟานะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของยูเวก่อนนะครับเพิ่งเสมอกับซาแลนนิตาน่ามาในลีกของตัวเองครับก่อนหน้านั้นไปเยือนปารีสนะครับแพ้มา2-1นะครับเสมอกับฟิออเรนติน่าในเกมเยือนครับ1-1ชนะสเปเซีย2 0ครับเสมอโรม่า1-1เสมอซามโดเรีย0ประตูต่อ0ูนนะครับ ผลงานเบนฟิก้าบ้างครับ6นัดหลังที่ผ่านมาชนะรวดถึง6นัดแล้วนะครับฟอร์มเนี่ยกลับมาแล้วครับยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสนะครับล่าสุดครับเพิ่งไปเยือนฟามิลิเกลมานะครับแล้วก็ชนะมาได้1 0ึ่ครับชนะมัคคาบีไฮฟาในแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านครับสประตูต่อ0ชนะวิเซล่าในบ้าน2อหนึ่งครับชนะปารกอสเฟเฟลย่าสาในบ้านไปเยือนบาวิสตาชนะได้ถึง30นนะครับแล้วก็ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับ เปิดบ้านชนะดินโมเคียไปถึงส0ูนะครับเข้ามารอบแบ่งกลุ่มนะครับผลงานในบ้านของยูเว่ครับไม่แพ้ก็จริงนะครับ4นัดหลังที่ผ่านมาแต่เสมอถึง2นัดครับชนะได้2นัดเท่านั้นนะครับทางด้านของเบนฟิก้า6นัดหลังที่เป็นทีมเยือนนะครับทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ทางด้านของในลีกเนี่ยชนะรวดเลยนะครับเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นมองเห็นความแข็งแกร่งของกองหลังเลยนะครับ เบนฟิก้ากองหลังเนี่ยเก่าๆทั้งนั้นนะครับล่าสุดครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับชนะฟามิลิกามาแบบคลีนชีเครับ1 0ชนะบบวิสตาสามศชนะดินโมเคี2 0นะครับชนะกาซาเปียนะครับ1 0แล้วก็ชนะมิจิแลนในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ3ประตูต่อ1เกมเยือนนะครับโอ้โหฟอร์มเนี่ยสำหรับฟอร์มเนี่ยเรียกได้ว่าแผงหลังเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับ ผลงานนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำคู่นี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ2ลูกครึ่งนะครับเพราะว่ายิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคะแนนความยากง่ายครับยูเว่อยู่ที่5คะแนนเลยนะครับเป็นคะแนนที่พลิกผันเหมือนกันนะครับสำหรับคะแนนความยากเร й ติ้งความยากของวันนี้นะครับเบนฟิก้าอยู่ที่4คะแนนครับมุมมองที่จะแบ่งแต้มออกจากทางด้านของยูเว่วันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนัน้ายูเว่ไปเยือนมอนซาหลังจากนั้นเปิดบ้านรับโบรลญญา แล้วก็เปิดบ้านรับมาคคคบี้ไฮฟานะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนมิลานแล้วก็เริ่มเตะนัดแรกเลก2ที่ต้องไปเย Mac ือนมาค์คบี้ไฮฟาครับด้าน,นของเบนฟิก้าบ้างนะครับนัดนี้เจอยูเว่นัดหน้าเจอมาริติโมนะครับเกมลกีหลังจากนั้นไปเยือนวิกตอเรียกิมมาไลส์นะครับแล้วก็เจองานยากอีกทีก็คือเปิดบ้านรับปารีสแซง์แมงนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับ Saint ริโออาร์ฟแล้วก็ไปเริ่มกันที่เลกที่2ครับ ไปเยือนปารีสแซงต์แชมงนะครับก็เป็นงานยากสําหรับเบนฟิก้าครับถ้านัดนี้รอดได้นะครับเจอปารีสเนี่ยค่อนข้างจะมองถึงการเข้ารอบต่อไปได้เลยนะครับถ้านัดนี้เก็บแต้มได้หรือว่าเก็บ3ามแต้มได้นะครับสนใจน่าสนใจทีเดียวนะครับทางด้านของเบนฟิก้าในฤดูกาลนี้ครับด้านของผู้เล่นบ้างครับทั้งคู่นะครับทั้งด้านของยูเว่ครับ ผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาหลายคนนะครับแล้วก็เกมรุกอย่างกีซ่านะครับที่ลงสนามได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักในการทำสกอร์ครับทางด้านของเบนฟิก้าครับที่เหลือเนี่ยค่อนข้างจะครบทีมครับสำหรับวันนี้ครับน่าสนใจมากครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างยูเวนตุสนะครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาอย่างที่บอกแล้วนะครับลอตาลอใจ ล่อตาล่อใจของคนที่ชอบบอลต่อมากเลยนะครับเครื่องควบลูกกับเบนฟิก้าแบบนี้นะครับแต่เหล่าร้อยหลาทมองว่าครับคล้ายๆกับสื่อต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นเกมที่อืดๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็ทางด้านของเบนฟิก้าเนี่ยน่าจะมาเป็นเกมรับมากกว่านะครับก่อนที่จะสวนกลับเข้าไปนะครับน่าจะยึดกันที่1แต้มไว้ก่อนนะครับทางด้านของเบนฟิก้าแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับที่จะแบ่ง สามแต้มออกไปนะครับแล้วก็อุปสรรควันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่แรกนะครับมีฝนตกด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับรานั้นคู่นี้ครับเหาราหให้รองที่เบนฟิก้าครับราคาครึ่งควบลูกครับแล้วก็น่าจะเป็นสกอร์ต่ำครับสำหรับคู่นี้ครับไปต่อที่คู่ที่4ครับของค่ำคืนนี้ครับราชันชุดขาวครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ RB l e i p ไลฟนะครับที่เอสตา i o โอซานติโกเบ n ร์นาบินะครับอุณหภูมิ20องศาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้สื่อตางประเทศให้ทางด้านของมาร r i ิดครับชนะขาดที่3ประตูต่อ0นยะครับยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่นี้ครับการเดินทางจากไลฟซิกมาที่มาร r i ิดครับ1,727กิโลเมตรครับกลุ่มนี้กลุ่ม F นะครับประกอบไปด้วยชักตาโดเนตครับ เรอัลมาดริดอาร์บีไลฟ์ซิกแล้วก็เซลติกนะครับนัดแรกเนี่ยเป็นทางด้านของชาร์ตาโดเนตนะครับเอาชนะทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกมาได้นะครับชนะมาถึง4ประตูต่อนหนึ่งขึ้นนําเป็นจ่าฝูงครับทางด้านของมาดริดครับชนะทางด้านของเซลติกมาได้3าครับขึ้นนํามาอยู่เป็นอันดับที่2ครับมีคะแนนสกอร์นะครับประตูได้เสียเนี่ย ค่อนข้างเสียเปรียบชักตาโดนเนตยิงได้เยอะกว่าครับยิงได้สี่ลูกนะครับคะแนนประตูได้เสียบวกอยู่ที่3ลูกเท่ากันครับแต่ชักตาโดนเนตบวกอยู่4ลูกนะครับยิงได้4ลูกเสีย1ลูกนะครับก็เลยเป็นจ่าฝูงนะครับทางด้านของเรอวัตมาดริดครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านมาดริดก่อนนะครับเพิ่งเอาชนะเรอัวมาโยกา4 1ครับไปเยือนเซลติกชนะมาได้3 0ศูนย์ชนะเรียวเบติส2-1เยือน เอสปานยอนชนะได้สามหนึ่งครับแล้วก็ชนะเซลตาบิโก้สี่หนึ่งชนะอันมิเรียครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเสียประตูเกือบทุกนัดนะครับแต่ในแชมเปียนส์ลีกยังไม่เสียประตูนะครับโดนยิงทุกนัดเช่นกันนะครับทางด้านของมาดริดแล้วก็ยิงได้ไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับที่เอาชนะคู่ต่อสู้นะครับสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับไม่ต่ำกว่า3เม็ดก็ ต้องดูครับว่าวันนี้จะเป็นสกอร์สูงหรือไม่นะครับสำหรับคู่นี้ครับเกมทุกค่อนข้างจะดีเหมือนกันทั้งคู่ครับแต่เกมรับ RB l e i p z i g ซน่าจะรั่วกว่านะครับล่าสุดนะครับ RB l e i p z i ฟซครับสร้างความมั่นใจให้กับทีมโดยที่การเอาชนะทางด้านของบรนเซียมดอทมูลมาได้ครับ3ประตูต่อ0ูนก่อนหน้านั้นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแพ้ชักตาโดนเนตแบบช็อกเลยนะครับ4ประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองแท้ๆนะครับไปเยือนไอทัดแฟงเฟิร์ตก็แพ้มา4 0นะครับ สองนัดโดนไป8ลูกนะครับก่อนหน้านั้นในเดเบโพคาครับชนะทางด้านของทัวโทเนียนะครับฮัมบูกนะครับ8ปศูนย์เลยนะครับทีมนอกลีกแล้วก็ชนะวอบอร์ครับสองศูนย์แพ้ยูเนียนเบอร์ลินครับ2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของมาดริดนับเฉพาะเกมในบ้านครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับแต่โดนยิงทุกนัดนะครับทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนับเฉพาะเกมเยือนนะครับมีนัดเดียวเท่านั้นในเดเบโคาที่เจอทีมนอกลีกนะครับ ที่ชนะได้ที่เหลือครับแพ้ในลีของตัวเองทั้งนั้นนะครับมีเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับในการเป็นทีมเยือนก็ยังต้องปรับสภาพทีมอยู่นะครับทางด้านของ RB l e i p z i ฟซนะครับที่เสียผู้เล่นไปหลายคนนะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้อาจจะเป็นสกอร์สูงนะครับคะแนนความยากง่ายครับมาดริดอยู่ที่3คะแนนครับ r ารริฟซอยู่ที่5คะแนนนัดหน้ามาดริดนะครับต้องทำศึก ดาบี้เมืองมัดริดกับแอเดนติโกมัดริดนะครับที่ต้องไปเยือนนะครับหลังจากนั้นเปิดบ้านรับโอซาซูนากลับมาเตะแชมเปี้ยนส์ลีกอีกทีก็เปิดบ้านรับชักตาโดเนตนะครับไปเยือนเคตาเฟ่แล้วก็เริ่มนัดแรกเลกสอในการไปเยือนชักตาโดเนตนะครับทางด้านของ RB ร์บีไลฟ์ซิกบ้างนะครับนัดนี้คะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับเจอทีมเต็งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกที่ฟอร์มกําลังร้อนแบบนี้อย่างมาดริดนะครับ หลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนมุนเช่นกันบักนะครับในเกมเยือนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เปิดบ้าน2นันาิดครับเจอโบคุ้มนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเซลติกในแชมเปี้ยนส์ลีกเกมเยือนครับไปเยือนไม้นะครับในลีกของตัวเองแล้วก็เริ่มนัดแรกเล็กสอครับต้องไปเยือนเซลติกนะครับตารางเนี่ยค่อนข้างจะแออัดยัดเยียดอยู่นะครับทางด้านของ RB ร์บีลา์ซิกเจ้าบ้านครับผู้เล่นอย่างอิดินซาฮานะครับ ช่วงนี้นะครับกลับมาฟอร์มดีแล้วนะครับหมายมั่นปั้นมือได้เลยนะครับฟอร์มแจ๋วสุดก็เป็นวินิซิอุสจูเนียนะครับที่พึ่งพาได้เสมอนะครับในริมเส้นตัวจ่ายบอลเทพๆอย่างโมดิสวันนี้ก็ลงสนามได้ตามปกตินะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของมาริดนะครับเปิดราคาที่1ลูกนะครับสมน้ำสมเนื้ออยู่นะครับสำหรับราคานี้อาจจะเพิ่มเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับ ราคาที่จะไหลขึ้นไปนะครับทางด้านของมาดริดที่เจอกับอาร์บีลฟซิกที่มีปัญหาในการเป็นทีมเยือนอยู่นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยล้นไม่ต้องคิดมากครับสื่อต่างประเทศก็เห็นด้วยเห็นพ้องด้วยครับให้ต่อที่เรียลมาดริดครับหนึ่งลูกเต็มครับในคู่นี้ครับผมต่อที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับมัคคับีไฮฟาครับที่ห่างหาจากแชมเปี้ยนส์ลีกไปหลายนัดนะครับไปหลายฤดูกาลนะครับวันนี้กลับมาเตะแล้วนะครับ ทีมแร่งจากอิสราเอลนะครับเจอกับงานใหญ่เลยครับงานยักษ์เลยครับปารีสแซงแฉมงนะครับวันนี้มัคคบีไฮฟาเปิดบ้านรับปารีสนะครับที่แซมมี่ออฟเฟอร์สเตเดียมครับอุณหภูมิ26องศาพยาก่อนอากาศว่ามีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นอากาศดีๆแบบนี้แต่ค่อนข้างจะอบอุ่นหน่อยครับสำหรับโซนยุโรปตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับตามเวลาประเทศไทยการเดินทางวันนี้จากปารีสนะครับไปที่ไฮฟาเนี่ยค่อนข้างจะไกลเลยนะครับ 3,243กิโลเมตรนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม H นะครับประกอบไปด้วยเบนฟิก้าครับยูเว่ด้วยนะครับที่รายงานไปเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของปารีสแล้วก็มาคาบีไฮฟานะครับเบนฟิก้าเป็นจ่าฝูงนะครับปารีสอยู่อันดับ2นะครับประตูได้เสียน้อยกว่า1ลูกเท่านั้นนะครับนัดนี้เจอมาคาบีไฮฟาประตูได้เสียในกลุ่มนี้มีผลอย่างแน่นอนนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของมัคคคบี้ไฮฟาก่อนนะครับเพิ่งเอาชนะมาในลีกนะครับชนะทางด้านของซิโอนามานะครับสามประตูต่อหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนเบนฟิก้าแพ้มา2-0ครับในลีกไปเยือนอาเวอเบียชาว่านะครับชนะมาได้2-1ชนะทางด้านของเบนไอซักนินนะครับอ่าเบนไอซักนินนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชนะทางด้านของมัคคคบี้เนทานยามา4ประตูต่อหนึ่งนะครับในบ้านของตัวเอง ในรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเลกที่2เนี่ยเสมอกับสวีดานสวีดามานะครับ2ประตูต่อ2แล้วก็เข้ารอบมาในรอบนี้นะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชงครับล่าสุดนะครับเพิ่งเฉือนชนะทางด้านของแบลสมานะครับ1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับก็มีการบ่นในทีมอยู่พอสมควรนะครับกับฟอร์มของปราธทานเป้ที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแบ่งใจให้เพื่อนเท่าไหร่นะครับ ชอบกินอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ชนะยูเว่ในบ้านนะครับ2ประตูต่อหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปเยือนน้องนะครับชนะมาได้3าูนย์ไปเยือนตูลูสชนะมาได้3าูนย์ครับเสมอกับโมนาโกครับ1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะทางด้านของลิวครับ7ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผลงานของทั้งคู่บ้างครับทางด้านของมัคคาบีไฮฟานะครับผลงานค่อนข้างดีในบ้านนะครับเจอใครเนี่ยสู้ได้หมดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีก ที่เห็นได้แบบชัดๆนะครับก็คือเจอกับสวนาสวด้านะครับชนะมาได้3-2ชนะทางด้านของอัพลอนลิมาซอได้ถึง4-0ครับแล้วก็เจอทีมยักษ์ใหญ่นะครับเสมอกับโอลิมเปกอสไป1ประตูตอนหนนะครับในลีกนี้ก็ชนะมา2นัดติดแล้วนะครับ3-1แล้วก็4-1แต่เสียประตูมา3นัดแล้วนะครับ3นัดโดมไป4ลูกนะครับในแผงเกมรับทางด้านของปารีสบ้างครับ นับเฉพาะเกมเยือนนะครับในลีกของตัวเองเนี่ยเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับยิงได้ถึง18ลูกนะครับไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับแต่ละนัด4นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะมันได้รวดเลยนะครับ4นัดล่าสุดก็เพิ่งชนะน้องไปครับ30ชนะตัวรู3สชนะริวถึง71นะครับชนะเกิมองฟุต50เลยนะครับเรียก้ว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงกันอีกคู่หนึ่งครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับ คะแนนความยากง่ายครับทางด้านของมัคคับี้ไฮฟาแน่นอนครับ5คะแนนครับแต่ที่แปลกใจก็คือทางด้านของปารีสนะครับจะเป็นงานยากอะไรครับถึง5คะแนนขนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความฟิตนะครับแล้วก็การเดินทางครับค่อนข้างไกลนะครับจากปารีสไปที่ไฮฟาเลยนะครับค่อนข้างจะไกลนะครับวันนี้นะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลําบากครับต้องเข้าไปในอิสราเอลอีกต่างหากนะครับ ทานของมัคคบีไฮฟาครับนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของอเวลเจรูซาเรมนะครับคะแนนความยากอยู่ที่3คะแนนหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับมัคคับีเทวาวิฟครับเจอยูเว่ก็4คะแนนครับในการไปเยือนนัดสุดท้ายของเล็กๆนะครับแล้วก็เตะในลีกอีกนัดหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับยูเว่อีกต่างหากนะครับน่าจะเป็นความยากที่เพิ่มขึ้นแหละครับเพราะว่ายูเว่จำเป็นต้องใช้แต้มนะครับช่วงนี้นะครับ ทางด้านของปลารีสบ้างครับนัดนี้ก็ยังแปลกใจอยู่ครับทําไมให้คะแนนมาถึง5คะแนนนะครับแล้วก็ทางด้านของนัดหน้าเนี่ยไปเยือนลียงก็ยังยากอยู่ที่4คะแนนครับเจอกับนีดก็เป็นงานหนักค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปเยือนเบนฟิก้าครับก็ยังเป็นงานหนักอยู่ครับมีพักผ่อนนิดหน่อยก็คือต้องไปเยือนแรงนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเตะเล็กที่2นัดแรกก็เปิดบ้านรับเบนฟิก้านะครับ ก็คือน่าจะเป็นบอลยุโรปแล้วครับแล้วก็การเดินทางก็น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสนามที่ไม่คุ้นชินก็สภาพสนามก็ต้องเช็คกันอีกทีนึงนะครับสำหรับแต่ละทีมที่เตะในบอลยุโรปนะครับคะแนนความยากก็เลยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับทางด้านของผู้เล่นบ้างครับมัรคาบี้ไฮฟานะครับวันนี้ลงสนามได้ครบเช่นกันครับปารีสแซงต์แชมงก็ครบเช่นกันนะครับตัวรุกอยู่ครบครับเอ็มบัปเป้มิสซี่เนมานะครับ สามแนวรุกสามประสานแนวรุกนะครับที่เหลือก็เป็นวารติครับที่คุมจังหวะอยู่ด้านหลังนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของปารีสนะครับต่อมาที่สองลูกควบสองลูกครึ่งเลยนะครับเรียกนะว่ามาขนาดนี้ครับประธานเป้เท่านั้นครับว่าวันนี้จะแบ่งจ่ายให้เพื่อนได้หรือไม่นะครับความเร็วเหมือนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชงอยู่ที่ว่ามัคคิบีไฮฟาวันนี้จะรับลึกหรือไม่นะครับ แต่ที่คาดว่าถ้าจะตัดความเร็วของประธานเป้ออกก็น่าจะต้องรับลึกครับแล้วก็รอสวนกลับนะครับหรือไม่งั้นก็ไม่แพ้น้อยก็เสมอแบ่งแต้มนะครับแต่เราพร้อยหลังมองว่าการเจาะเข้าทําเกมของปารีสหลากหลายน่าจะเอาตัวรอดได้ครับสำหรับนาทีนี้ของปารีสแซงต์แชงนะครับดูดันเลเกอร์ครับมีทางด้านของมิซซี่นะครับความคมความเฉียบขาดก็ยังมีอยู่นะครับเจอ เจอมัคคับี้ไฮฟ,ฟาแบบนี้ก็น่าจะมีช่องให้เล่นแล้วก็มีช่องให้ทำซิ่งเจาะเข้าไปในกรอบแคทโรแล้วก็ทำประตูดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ปารีสแซงต์แชงครับราคาว2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ทบทวนกันอีกทีนึงนะครับ คู่แรกครับแมนซิตี้เจอกับดอร์มุนนะครับหยิบยกกันขึ้นมาก่อนนี่ให้ต่อที่แมนซิตี้นะครับลูกครึ่งควบ2เลยนะครับน่าจะเป็นทางด้านของวันเวบุกแบบด้านเดียวพับสนามบุกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมนซิตี้คู่2เชลซีครับต่อที่เชลซีนะครับบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับลูกควบลูกครึ่งครับกับเรย์บูสวกเชลซีน่าจะมีทีเด็ดแล้วก็ความเฉียบคมในบ้านมากกว่าครับ คู่สามครับยูเวนตุสกับเบนฟิก้าครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้าเป็นรองที่ครึ่งควบลูกครับให้รองที่เบนฟิก้านะครับวันนี้ทีมแกล่งจากโปรตุเกสน่าจะเรียกฟอร์มกลับมาแล้วนะครับในบอลยุโรปนะครับยูเวก็ยังควานหาความลงตัวอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยได้ผู้เล่นหายเจ็บกลับมาหลายคนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับคู่ที่4ครับ มาดริดนะครับเรัลมาดริดต่อที่1ลูกกับ RB ร์บีไลซิกนะครับเจ้ายุโรปอย่างราชันชุดขาววันนี้น่าจะตัวรอดได้ครับเพราะว่าถ้าชนะ RB ร์บีไลซิกวันนี้โอกาสเข้ารอบที่สดใสน่าจะรออยู่ครับแล้วก็ความมั่นใจของผู้เล่นนะครับค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็เข้าขากันเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่เรัลมาดริดครับ1ลูกเต็มครับ คู่สุดท้ายครับปารีสแซงต์แชมงครับเปิดราคาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งค่อนข้างจะเยอะครับแต่เจอกับมัคคาบีไฮฟาทีมที่ค่อนข้างจะห่างชั้นกันหน่อยนะครับแล้วก็แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่หวังว่าครับวันนี้ครับประธานเป้แน่าจบอลให้เพื่อนบ้างนะครับให้ต่อที่ปารีสครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับครบจบเรียบร้อยสําหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราร้อยหลาของเราครับใน YouTube Channel ครับ มีทีเด็ดให้ท่านทุกวันแบบนี้นะครับติดตามกันได้ครับแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางของ Li น์แอนะครับแอดไลน์กันเข้ามาทักทายกันได้ครับสอบถามแล้วก็ขอทีเด็ดกันได้นะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านอีกเช่นกันครับเข้าไปที่ไลน์ท่านได้เลยนะครับแอดไลน์กันมาได้นะครับทักทายกันมาได้ครับขอบคุณมากๆครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ